ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ผมเนี่ยจะมีเรื่องที่จะมาประกาศเลยนะคนให้คนที่ติดตามผมเนี่ยได้รู้เนาะก็คือช่องนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแนวทำคลิปใช่แล้วครับคือเปลี่ยนแนวทำคลิปเปลี่ยนจากแนวพูดที่มีสาระเป็นแนวเกมบ้างนะเพราะว่าแนวพูดเนี่ยมันมีสาระเนี่ยคือมันต้องพยายามหาข่าวหาแนวเตือนอะไรมาให้ได้อย่างเงี้ย ซึ่งผมเนี่ยคือก็พยายามหาเนาะแต่คือมันตอนนี้มันไม่ค่อยมีเนาะและอย่างก็การทำคลิปแนวพูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ผมจะตัดต่อแบบง่ายๆเรียบง่ายเลยคือใส่เพลงใส่เสียงภาพแค่นั้นคือมันง่ายมากครับแล้วคือแบบมันจะทำให้ผมนั้นตัดต่ออะไรไม่ค่อยได้เลยนะซึ่งการทำคลิปแนวเกมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมมีเวลาจริงๆถ้าผมมีเวลาเนี่ย ผมอาจจะทำการทำไม่ใช่ผมอาจจะตัดต่ออะไรได้ดีขึ้นก็ได้เนาะก็คือเวลาอะไรน้อยเนี่ยผมก็จะตัดต่อแบบชุ่ยเลยเรียบง่ายแต่ถ้าอันไหนเป็นแบบคลิปที่ผมถ่ายไว้แล้วคือถ้าผมมีเวลามากๆเนี่ยผมก็จะนั่งตัดต่อไปนะก็ขอเปลี่ยนแนวทำคลิปนะอาจจะไม่ชั่วคราวหรอกอาจจะไม่ถาวรเหมือนกันคืออาจจะลงสลับบ้างไงอย่างเช่นวันนั้นลงคลิปเกมวันนี้ลงคลิปคลิปบอกคลิปมีสาระอะไรเงี้ยนะก็คลิป2นาทีสั้นๆเอาให้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เม้นไม่ได้ครับนะแต่ส่วนวันที่ผมลงคลิปเนี่ยผมจะลงวันไหนวันไหนมีวิชาที่มันว่างมากกว่า2คาบนั่นแหละผมจะลงวันนั้นแต่ผมจะไม่บอกหรอกว่าวันไหนว่างเนาะเพราะเดี๋ยวเผื่อว่าทางโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นม.3ยังไงผมก็ต้องมาเปลี่ยนวันลงคลิปอยู่ดีเนาะก็ขอขอบคุณที่มาดูคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนแนวจากคลิปบอกพวกพูดอะไรเงี้ยมาเป็นคลิปแนวเล่นเกมบ้างเนาะเพราะคือแบบว่าช่องผมเนี่ยคือยังไงล่ะผู้ติดตามมันขึ้นน้อยลงบางทีก็ลดบ้างนะก็ใครที่รับชมคลิปนี้จนจบเนี่ยโอ้โหขอขอบคุณมากเลยนะช่วงนี้ลิ้นพันไปหน่อยก็สวัสดีครับ